Class Start Academy สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับการสอนเทคนิคการสร้างและจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรากศัพท์หรือ root word นะคะซึ่งก็ประกอบด้วย prefix ก็คือคำที่เราเติมมาทางด้านหน้าของ root ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึง suffix ค่ะซึ่งเป็นคำที่เติมไว้หลังจาก root word นะคะแน่นอนค่ะเทคนิครากศัพท์นะคะจะช่วยให้น้องๆมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเก็บไว้ในสมองได้มากมายในเวลาไม่นานนะคะเมื่อน้องๆ อ่านบทความภาษาอังกฤษคลังคำศัพท์ในสมองเหล่านี้ก็จะช่วยให้เดาความหมายของประโยคทั้งประโยคได้อย่างดีเลยค่ะเอาละค่ะมารู้จักรากศัพท์คำแรกกันดีกว่านะคะรากศัพท์คำแรกค่ะคือคำว่า phone ซึ่งแปลว่าเสียงนะคะมาลองดูศัพท์คำแรกนะคะที่เกิดจากคำว่า phone ค่ะถ้าเราใส่ prefix ไปข้างหน้านะคะเป็นคำว่า microซึ่งมีความหมายว่าขนาดเล็กนะคะดังนั้นเมื่อนำคำสองคำนี้มาเชื่อมกันอย่างนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าไมโครโฟนนะคะซึ่งก็คืออุปกรณ์ขยายเสียงเล็กๆให้ดังขึ้นนั่นคืออุปกรณ์ไมโครโฟนนั่นเองค่ะมาดูศัพท์คำที่สองเลยนะคะที่เกิดจากคำว่า phone ซึ่งแปลว่าเสียงนะคะเมื่อเราจะใส่ prefix เข้าไปสักตัวหนึ่งนะคะเราจะใส่ prefix นะคะคำว่า teleซึ่งแปลว่า far หรือแปลว่าไกลนั่นเองนะคะค่ะเราก็จะได้คำศัพท์นะคะขึ้นมาว่าคำว่า telephone นะคะซึ่งไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้เสียงระยะไกลนั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะศัพท์พวกนี้ถ้าดูว่าง่ายไปนะคะแน่นอนค่ะลองมาดูศัพท์ที่เริ่มยากขึ้นคำต่อไปดีกว่านะคะสำหรับคำที่3นะคะถ้าให้คำว่าซิมโฟนีนะคะน้องๆดูแล้วก็ต้องรู้จักที่จะแยกรากศัพท์และ prefix ออกมานะคะแล้วก็จะรู้ความหมายค่ะนะคะเอามาลองดูกันเลยนะคะสำหรับคำนี้นะคะก็จะใช้ prefix นะคะที่เป็นคำว่า sim ซึ่งแปลว่าร่วมกันนะคะแล้วเราก็รู้ว่านะคะตัวรากศัพท์สำหรับศัพท์คำนี้ก็คือคำว่า phone นะในกรณีก็จะเป็น phoning นะคะซึ่งก็คือแปลว่าเสียงนะคะซิมโฟนีคำนี้ก็เลยแปลว่าการบรรเลงเครื่องดนตรีหลายๆชนิดด้วยกันนะคะซึ่งเราจะได้ยินมาจากคำว่าวงดนตรีแบบซิมโฟนีออเคสตรานั่นเองนะคะก็สรุปว่าจากรากศัพท์นะคะคำเดียวเท่านั้นเองนะคะคือคำว่าโฟนใช่ไหมคะที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะคะคำว่าโฟนซึ่งแปลว่าเสียงใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดศัพท์เยอะแยะเลยนะคะโดยที่เราเอา prefix มาเติมนะคะ prefix คำแรกที่เรารู้จักกันเมื่อกี้นี้นะคะก็คือคำว่า micro ซ
ซึ่งแปลว่าเล็กใช่ไหมคะนำมาผสมกับคำว่าโฟนนะคะก็เป็นคำว่าไมโครโฟนส่วน prefix คำที่สองนะคะคือคำว่า tele นะคะซึ่งแปลว่าไกลใช่ไหมคะเมื่อนำมาผสมกับคำว่าโฟนก็แปลว่า telephone นะคะอุปกรณ์เสียงระยะไกลนะคะแล้วก็คำสุดท้ายที่ได้เรียนไปนะคะก็คือคำว่า sim นะคะที่เป็น prefix ซึ่งแปลว่าร่วมกันนะคะเมื่อนำมาผสมนะคะกับรากศัพท์ว่าโฟนก็มีคำว่า symphony นะคะซึ่งก็เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีหลายชนิดร่วมกันนะคะเห็นไหมคะว่าแค่เรารู้จักรากศัพท์คำเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราก็รู้จักตัว prefix ไม่กี่คำนะคะเราจะสามารถเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะเรื่องของรากศัพท์นะคะก็จะนำมาสอนกันอีกนะคะอยากให้ช่วยกดปุ่ม subscribe ติดตาม channel นี้ไว้ด้วยนะคะจะได้นำคลิปเทคนิคการสร้างศัพท์มาให้ดูกันอีกค่ะ